ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปสถานการณ์น้ำไหลหลากใน3จังหวัดก็คือที่นครราชสีมาสระแก้วและที่จังหวัดน่านตั้งแต่วันที่3ถึง5ตุลาคมนะคะ โดยรวมสถานการณ์ดีขึ้นซึ่งที่จังหวัดนครราชสีมาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะก็คือในอำเภอสีคิ้วปักธงชัยขามทะเลสอสูงเนินและอำเภอเมืองแต่ว่าตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วนะคะที่จังหวัดสะแก้วระดับน้ำที่ตำบลโนหนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงก็ลดลงแล้วเช่นกันตอนนี้อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายค่ะ ที่จังหวัดน่านอำเภอนาน้อยสถานการณ์น้ำก็คลี่คลายแล้วเจ้าหน้าที่เข้าไปให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายค่ะ